ล่าสุดนั้นเมืองไทยขึ้นแท่นเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนแล้วนะคะหลังจากที่มีการจัดอันดับประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปี2023สำหรับประเทศในอาเซียนโดยประเทศไทยนั้นถือเป็นอันดับสูงสุดตามมาด้วยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์พม่ากัมพูชาบรูไนและสปป.ลาวโดยประเทศไทยนั้นได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 89.39% ส่วนลาวนั้นได้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 58.3% ส่วนกัมพูชาอยู่ที่ 67.95% โดยล่าสุดนี้เป็นการจัดอันดับที่มีการรวบรวม11คุณลักษณะของประเทศที่สำคัญจาก CEO World โดยเมื่อช่วงต้นปีก็ได้มีการจัดอันดับ The Asia Power Indexตัวดัชนีชี้วัดอิทธิพลในเอเชียที่เผยแพร่โดยสถาบันค้นคว้าวิจัยอิสระโลวีของออสเตรเลียก็ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่10ของผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียโดยสหรัฐนั้นครองตำแหน่งผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียรองลงมาคือจีนญี่ปุ่นอินเดียรัสเซียออสเตรเลียเกาหลีใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียและอันดับที่10คือไทยซึ่งดัชนีชี้วัดอิทธิพลในเอเชียนั้นคำนวณจากคะแนนความสามารถสร้างอิทธิพลในเอเชียด้วยตัวชี้วัด8ด้านคือความสามารถทางด้านเศรษฐกิจอำนาจในการแข่งขันการทหารความสามารถทางการทูตความยืดหยุ่นแหล่งทรัพยากรในอนาคตและเครือข่ายป้องกันประเทศและอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจำนวนทั้งหมด26ประเทศซึ่งอิทธิพลในเอเชียประเทศไทยครองเป็นอันดับ10จัดอยู่ในประเทศอิทธิพลระดับกลางโดยตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งของไทยคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยจัดอยู่ในอันดับที่7เป็นผลจากการเข้าร่วม supply chain ในภูมิภาคและมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่แข็งแกร่งกับประเทศที่ติดอันดับในดัชนีอิทธิพลเอเชียแต่ตัวชี้วัดที่ถูกจัดอันดับที่ต่ำสุดคือความสามารถทางทหารและแหล่งทรัพยากรในอนาคตโดยอยู่ในอันดับที่14และ15ตามลำดับจากทั้งหมด26ประเทศส่วนอิทธิพลทางวัฒนธรรมตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยร่วงลงมา2อันดับอยู่ที่อันดับ8เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอย่างไรก็ดีประเทศไทยมีอิทธิพลในเอเชียมากขึ้นกว่าที่นักจัดทำดัชนีคาดเอาไว้ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มโดดเด่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยผู้นำในอาเซียนต่างต้องการสร้างความพร้อมในทะเลจีนใต้และมีส่วนร่วมกับประเทศมหาอำนาจขณะที่ภูมิภาคนี้ถูกมองว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นพิเศษและรับมือกับความท้าทายของประเทศมหาอำนาจได้ยากลำบากแต่หัวหน้าโครงการศึกษาดัชนีและผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันโลวีอ้างอิงข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีเครือข่ายสัมพันธ์ระดับสูงและมีความกระตือรือร้นทางการทูตโดยจากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นรั้งอันดับ3มีความสำคัญทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในเอเชียน้อยลงส่วนอินเดียครองอันดับที่4มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจมหาศาลและมีอิทธิพลทางทหารในอนาคตส่วนรัสเซียอยู่อันดับที่5ได้อย่างต่อเนื่องได้คะแนนลดลงหลายด้านด้วยอิทธิพลทางการทูตตกต่ำไปมากเนื่องจากต่างประเทศหลีกหนีรัฐบาลมอสโกหลังจากเกิดความขัดแย้งกับยูเครนส่วนมหาอำนาจสหรัฐและจีนทางด้านชาแนลนิวส์เอเชียกล่าวว่าสหรัฐมีข้อได้เปรียบหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเครือข่ายการป้องกันประเทศที่ล้ำหน้ากว่าจีนมากส่วนข้อดีของจีนคือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งข้อเสนอของรัฐบาลวอชิงตันที่มีต่อเอเชียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มพันธมิตรที่เลือกเอาไว้ทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งในทางกลับกันจีนมีพันธมิตรที่กว้างกว่ามากแม้ความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาจจะดูผิวเผินและเน้นการมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมากกว่านอกจากนี้รัฐบาลจีนมีความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าปีก่อนขณะที่ผลการศึกษานั้นระบุออกมาว่าสหรัฐไม่อาจเป็นผู้นำที่ชนะขาดในภูมิภาคนี้ได้อีกเนื่องจากอิทธิพลของจีนเพิ่มมากขึ้นแต่รัฐบาลวอชิงตันยังคาดว่าจะมีอิทธิพลในเอเชียมากที่สุดอย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งมีโอกาสขึ้นนำสหรัฐได้น้อยภายในสิ้นศตวรรษนี้โดยการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งที่จะผลักอีกฝ่ายออกจากสนามได้